วันนี้ขอเสนอเมนูทองเอผสมกะทิกับน้ำตาลทรายลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมมีลักษณะเหนียวข้นปิดเตาแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นต่อไข่เป็ดสดรา KCF แยกไข่ขาวออกจากไข่แดงเตรียมไว้ไข่จากฟาร์มเป็ดเลี้ยงอิสระตามธรรมชาติโดย KCF ควบคุมมาตรฐานการเลี้ยงและการดูแลเป็ดในทุกช่วงวัยทำให้เป็ดมีสุขภาพแข็งแรงให้ไก่ที่สดใหม่มีคุณภาพฟองใหญ่และมีคุณค่าทางอาหารสูงผสมไข่เป็ดสดรา KCF ใช้เฉพาะไข่แดงกับน้ำเปล่าเข้าด้วยกันค่อยๆเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ชนิดพิเศษลงผสมใช้พายตะล่อมจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำไปกรองใส่ส่วนผสมกะทิที่เย็นแล้วใส่สีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันและนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมร้อนจากกระทะแล้วยกลงแบ่งทองเอกเป็นก้อนกลมนำมาอัดลงพิมพ์ให้แน่นนำออกจากพิมพ์แล้วตกแต่งด้วยทองคำเปลวด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทองเอกเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF